เด็กนักเรียนอินโดนีเซีย68ล้านคนได้รับผลกระทบจากการปิดโรงเรียนมากกว่า1ปีผู้ปกครองในฟิลิปปินส์เผชิญกับความยากลำบากที่ต้องสอนลูกและทำงานไปพร้อมๆกันเด็กไทยจำนวนหนึ่งเข้าไม่ถึงอุปกรณ์สัญญาณอินเทอร์เน็ตเพื่อเรียนออนไลน์บางส่วนตัดสินใจออกจากระบบจัดการเรียนกันเองเกือบ2ปีที่ทั่วโลกต้องเผชิญกับสถานการณ์โควิด-19 นะคะนั่นทำให้โรงเรียนใน188ประเทศทั่วโลกต้องปิดการเรียนการสอนและส่งผลกระทบกับเด็ก 1,600 ล้านคนทั่วโลกโรงเรียนต่างๆต้องปรับสู่การเรียนออนไลน์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ไม่ใช่ทุกประเทศพร้อมกับการเรียนออนไลน์กระทบต่อเด็ก1ใน3ที่ไม่สามารถเข้าถึงการเรียนได้เลยค่ะฟินแลนด์ใช้มาตรการปิดโรงเรียนในช่วงแรกๆของการระบาดโควิด-19 มีการประเมินว่าฟินแลนด์ปิดโรงเรียนราว 2.7% ของเวลาเรียนทั้งปีซึ่งถูกแทนที่ด้วยการเรียนออนไลน์ช่วงปี70ฟินแลนด์เริ่มเดินหน้าปฏิรูปการศึกษาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้การศึกษาในฟินแลนด์ก้าวมาเป็นอันดับต้นๆของโลกการเดินหน้านโยบายก้าวกระโดดทางดิจิทัลเมื่อ10กว่าปีที่แล้วทำให้ฟินแลนด์ปรับระบบการเรียนการสอนเข้าสู่ออนไลน์เกือบทั้งหมดเอกอัครราชทูตฟินแลนด์ประจำประเทศไทยมองการศึกษาฟินแลนด์ในช่วงโควิด-19The good thing, good part was that Finland was, and the schools and the teachers were quite ready for the situation, even though we did not expect anything like this to happen. But since there was quite a lot of information already available online in Finland for teachers, and there was quite good equipment in schools to utilize online learning tools, for instance.And also, our teachers were quite well educated on that issue already beforehand, even though they didn't utilize it into that extent, of course. But then, of course, when the situation started, they were able to quite quickly put in place, let's say, teaching methods and materials for the students to start learning online.เด็กในฟินแลนด์เกือบ 100% เข้าถึงอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ขณะที่เด็กไทยราว 47% ไม่มีอุปกรณ์สำหรับการเรียนออนไลน์ไม่เพียงเข้าถึงอุปกรณ์หลักสูตรเนื้อหาหนังสือแบบเรียนข้อมูลจากห้องสมุดทุกอย่างอยู่ในระบบออนไลน์ที่ทุกคนเข้าถึงรวมถึงระบบประเมินผลและการสอบออนไลน์โรงเรียนในฟินแลนด์ยังเดินหน้าโครงการอาหารกลางวันฟรีให้กับนักเรียนที่เรียนที่บ้านเอกอัครราชทูตฟินแลนด์เล่าให้ฟังถึงนโยบายเน้นความสุขของเด็กระหว่างเรียนออนไลน์ But all in all during the COVID times and online learning I think it was partly difficult for children and kids and youth in a way that the social contact which they normally have at school and classroom meet their mates and friends was away and then also partly due to the fact that in families if everyone switches to working from home there's a crowded place at your home so in that sense so the happiness probably decreased into some extentแม้การเรียนการสอนของฟินแลนด์ในช่วงโควิด-19 จะไม่ได้รับผลกระทบมากนักแต่เอกอัครราชทูตฟินแลนด์ระบุว่าฟินแลนด์ก็ประสบกับความท้าทายโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กผู้อพยพที่การเข้าถึงการศึกษายังมีข้อจำกัดและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเด็กเล็กที่ยังไม่พร้อมกับการเรียนออนไลน์ชลันทรโยธาสมุทรข่าวเจาะย่อโลกไทย PBS รายงาน